ผลประชุม8พักมีความชัดเจนเว้นเพื่อไทยชนน่านรับปากคุยภายในผมประธานสภาจบชัวผมแย่งเก้าอี้ประธานสภาก้าวไกลเพื่อไทยจบรุ่งนี้ชนน่านขอกลับไปคุยภายในก่อนอ้างต้องขอความเห็นสมาชิกพักยัน3กรกฎาคมได้ข้อสรุปแน่นอน ด้านพิธาให้เกียรติเพื่อไทยเสมอยังมีเวลาอยู่วอนอย่าเปิดประเด็นใหม่ทำสังคมสับสนขณะที่วันนอพร้อมสละทุกอย่างปมก็อี้รองประธานสาภาคนที่สองวันที่2กรกฎาคม2566เวลา13.42นาีทีเดลีนิวส์ออนไลน์รายงานว่า เมื่อเวลา12ตริกาวันที่สองกรกฎาคมที่ที่ทำการพักเก้าไกลพกักร่วมรัฐบาลปาดพากักร่วมกันถแถลงข่าวโดยนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าภาคเก้าไกลถแถลงถึงข้อสรุปเรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรระหว่างภาคเก้าไกลกับภาคเพื่อไทยว่าที่ประชุมปาดพากักมีการพูดคุยกันบ้างซึ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยดีเมื่อถามว่าภาคเก้าไกลรับได้หรือไม่หากต้องรอข้อสรุปจากภาคเพื่อไทยไปเรื่อย นายพิธากล่าวว่าก็ไม่ได้รอเรื่อยๆเราให้เกียรติภาคเพื่อไทยเรายังพอมีเวลาอยู่โดยปกติแล้วทุกอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไปและเป็นขั้นเป็นตอนเราไม่อยากเปิดประเด็นใหม่เพราะมันจะกระทบกับการเจราจาควรโฟกัสประเด็นที่มีอยู่และหากทำให้ประชาชนสับสนก็ต้องขออภัยเรามีความปรารถนาดีตั้งใจจริงในการจัดตั้งรัฐบาลและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เมื่อถามว่าหากมีการเสนอชื่อบุคคลอื่นเป็นประธานสภาต่างจากที่ตกลงกันไว้นายพิธากล่าวว่าอย่าเปิดประเด็นใหม่การคาดการประเด็นใหม่อาจกระทบกับการจัดตั้งรัฐบาลและสร้างความสับสนให้กับประชาชนเมื่อถามย้ำว่าหากข้อสรุปที่ได้ไม่ตรงกันจะทำอย่างไรนายพิธากล่าวว่าไม่อยากให้เปิดประเด็นใหม่ทุกอย่างมีกระบวนการอยู่ ด้านนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพัคเพื่อไทยกล่าวว่าคณะกราเจรจาสองฝ่ายได้แจ้งความคืบหน้าในการหารือกันอย่างไม่เปลี่ยนทางการให้ที่ประชุมรับทราบแต่เนื่องจากภาคเพื่อไทยมีกระบวนการทํางานหลากหลายของคนที่ทํางานร่วมกันมากมายและมีความเห็นต่างกับการทํางานภายในพัคที่ต้องอาศัยข้อบังคับพัคซึ่งเป็นกระบวนการภายในและเป็นเรื่องจําเป็นที่จะต้องฟังความเห็นของสมาชิกเราจึงแจ้งต่อที่ประชุมในวันนี้ว่า จะต้องมีการเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของภาคเพื่อไทยเป็นการภายในในวันที่สามกรกฎาคมนี้ยืนยันว่าเราจะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลยึดหลักทุกฝ่ายทุกภาคไม่ใช่เฉพาะภาคก้าวไกลและภาคเพื่อไทยถือเป็นทางร่วมที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันและหากข้อสรุปไม่เป็นไปนตามที่ประชาชนคาดหวังก็จะกระทบต่อภาคร่วมและการจัดตั้งรัฐบาล มั่นใจว่าวันที่3กรกฎาคมนี้เวลา12นาฬิกาจะได้ข้อสรุปที่ดีแน่นอนและเป็นประโยชน์ต่อการจัดตั้งรัฐบาลเมื่อถามว่าจะมีการเสนอชื่อประธานสาภาคนอื่นโดยให้ภาคการเมืองขั้วตรงข้ามเป็นผู้เสนอชื่อแทนภาคเพื่อไทยหรือไม่นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าตอบยากแต่มั่นใจว่าทุกอย่างจะได้ข้อสรุปที่ดีก่อนวันที่4กรกฎาคม นายแพทย์จนน่านกล่าวอีกว่ากระบวนการขอความเห็นร่วมของรัคเพื่อไทยเป็นไปตามข้อบังคับแม้จะมีความเห็นต่างแต่ก็ต้องมีข้อสรุปร่วมกันออกมามั่นใจว่าความเห็นร่วมกันจะเป็นไปตามแนวทางที่เคยทำบันทึกความเข้าใจกันไว้ส่วนกลัวว่าจะมีการฟรีโหวตเกิดขึ้นหรือไม่นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าถือเป็นมุมมองที่มีความหลากหลายแต่ความเป็นพักมีความสำคัญที่สุดถือว่ามีความสำคัญที่สุด ขณะที่นายวันมูฮัมหมัดนอมาธาหัวหน้าภาคประชาชาติกล่าวถึงกรณีภาคประชาชาติยังอยากได้ตำแหน่งรองประธานสภาคนที่สองในฐานะภาคอันดับสามหรือไม่ว่าภาคประชาชาติต้องการตั้งรัฐบาลเพื่อประชาชนถ้าสามารถจะตั้งรัฐบาลเพื่อประชาชนได้ก็ยินดีเสียสละในเรื่องต่างๆได้ขณะนี้8ปดพักคมอบให้กับภาคก้าวไกลและพาคเพื่อไทยใช้เวลาที่เหลืออยู่อีก40กว่าชั่วโมงให้เป็นเวลาแห่งชัยชนะของประชาชน ไม่เช่นนั้นฝ่ายที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยพร้อมที่จะแทรกเข้ามาและหากเกิดข้อผิดพลาดอะไรขึ้นมาประชาชนอาจไม่ให้อาภัยพวกเราอีกฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่น้อยในขณะน,นี้เราต้องทำให้ได้เวลาไม่ใช่เงื่อนไขแต่หัวใจความเสียสละเพื่อประชาชนสำคัญที่สุดเพราะโอกาสโหวตพิธาเพียงครั้งเดียวหากประธานสภาไม่ใช่ก้าวไกล จากรายงานของ M.COT คอ w s FM 1ว0 5วันที่2วิทุนายน2566เวลา9กาติกาพลโทพงศกรรอดชมพูอดีตสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักอนาคตใหม่ได้โพสต์ Facebook แสดงความคิดเห็นกรณีการเจราจาเรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ยังไม่มีข้อยุติระหว่างพักเก้าไกลกับพักเพื่อไทยว่า วันที่สองกรกฎาคมนี้ไม่ว่าการเจรจาระหว่างสองภาคใหญ่จะออกบายอย่างไรขอให้คิดไว้เสมอว่าที่ประชาชนลงคะแนนให้จนชนะฝ่ายสองลงมาได้อย่างเด็ดขาดนั้นก็เพื่อให้มาช่วยกันถอนรากถอนโคนเ <c oughs> ครื่องมือกลไกลในการครองอำนาจของฝ่ายอำนาจนิยมภาคการเมืองที่อนุร,รักษ์นิยมจนออกนอกหน้าแทบไม่มีใครเลือกไม่มีผู้แทนเข้ามาได้เลยเป็นส่วนใหญ่ ภาคการเมืองฝ่ายอำนาจนิยมสนับสนุนคอสอชอหรือเป็นนั่งร้านให้แทบหมดจากเวทีการเมืองเรื่องนี้เป็นเจตจำนงของประชาชนควรเอาตรงนี้เป็นตัวตั้งและเข้าใจความจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกันแม้นโยบายและแนวทางของสองภาคจะแตกต่างกันเป็นฝ่ายขวาและฝ่ายซ้ายก็ควรมาแข่งกันในการเลือกตั้งรอบหน้ารอบนี้เอาประชาชนก่อน ในส่วนของพิธาถ้าประธานสาภาไม่ใช่ของก้าวไกลคงมีโอกาสเสนอเพียงครั้งเดียวไม่มีโอกาสที่ประชาชนจะสแสดงเจตจำนงที่หนักแน่นสนับสนุนจนสอวอเปลี่ยนใจได้เพราะยังไม่มีเหตุซึ่งเข้าใจได้ถึงการชิงเหลี่ยมทางการเมืองแบบคนเก่าเกมเขาทำกันในการเมืองแบบที่ผ่านๆมาคำถามคือประชาชนอยู่ตรงไหนเพราะโพลที่ถามว่าคนไม่เอาพิธามีน้อยที่สุดและต้องการพิธาก็มาอันดับหนึ่ง ปล่อยไปตามคันลองจะดีกว่าไหมเพราะไม่ว่าใครจะมาแทนพิ่ธาก็จะปกครองด้วยความยากลำบากทั้งนั้นในฝั่งของพี่ป้อมถ้ารวบรวมเสียงได้ก็ต้องเอาจากฝั่งที่ประชาชนเลือกให้มาเลิกระบอบคอสอชอหากฟื้นเข้ามาจะโอลมานหนักในฝั่งกันเองถ้าให้พิ่ธารอบเดียวในเวลานี้หากบังเอิญพี่ป้อมยังไม่ผ่านซึ่งเป็นไปได้ยากชั้นที่สมนี้จะกลับมาที่ฝั่งแปดพักก็ต้องเป็นเพื่อไทย เกิดทางผู้มีอำนาจต้องการทำลายภาคเพื่อไทยก็ง่ายแค่ให้สอวอและบางส่วนในภาคฝ่ายรัฐบาลที่เป็นของสองลุงมาลงคะแนนให้ก็แก้ตัวลำบากให้เก่งอย่างไรก็สู้การไม่ยอมรับได้ยาก ปล่อยตามเส้นทางประชาธิปไตยรีบแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วเลือกตั้งใหม่เร็วๆทนมา9ปีไม่หือไม่อือทนอีกหนึ่งปีกับสวออหรือทนอีก4ปีแก้รัฐธรรมนูญเสร็จก็ไม่นานจากนั้นจะพ้นจากกับดักของอำนาจนิยมตลอดการฉลองชัยชนะร่วมกับประชาชนจะดีกว่าไหมครับ